วัสดีครับนี่คือ Insight News Podcast สรุปข่าวประจำวันณัฐวุฒิ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทยระบุแผนการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในชื่อตอนครอบครัวเพื่อไทยแหล่งจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงเผยแพทองธารลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งแรกในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและสะใภ้ชาวใต้หวังยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคายางปาล์มน้ำมันวันที่ 7 ธันวาคม 2565ที่พรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิ สายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแถลงข่าวเรื่องครอบครัวเพื่อไทยจะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ว่าการลงพื้นที่ใช้ชื่อตอนว่าครอบครัวเพื่อไทยแหล่งจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราชหรือหอประชุมทุ่งท่าตลาดเวลา 9:15 น.ถึง 11:30 น.นำโดยนางสาวแพทองธาร ชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายชลน่าน สีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ ฉายแสงประธานคณะปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้นายวิสุทธิ์ ชัยนรุณสส.พะเยาในฐานะผู้รับผิดชอบนโยบายด้านการเกษตรนายสุธรรม แสงปทุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยและสมาชิกคนรุ่นหนุ่มสาวที่จะไปพูดถึงแนวนโยบายยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคายางและปาล์มน้ำมันรวมถึงนโยบายของพรรคในภาพรวมระดับประเทศเป้าหมายการแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเหตุผลความจำเป็นและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้พูดถึงการกระจายอำนาจนายณัฐวุฒิระบุอีกว่าหลังเสร็จสิ้นเวทีปราศัยครอบครัวเพื่อไทยจะเดินทางไปอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอในทางนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหากับกลุ่มพี่น้องผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ซึ่งได้รับการตอบรับใน3 สมาคมที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้เพราะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตโดยหลังโควิด -19 พรรคเพื่อไทยมีแนวทางชัดเจนที่จะพัฒนาส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงโครงสร้างต่างๆให้สอดรับกับประชาชนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้นนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าคณะของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะแวะเยี่ยมจุดชมวิวถนนเลียบชายฝั่ง2 อำเภอคืออำเภอขนอมอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดจากแนวคิดการก่อสร้างถนนเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนจะมีรัฐประหารในเวลาต่อมาก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพที่สนามบินสุราษฎร์ธานีนายณัฐวุฒิกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่นางสาวแพทองธารจะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและจะมีครั้งต่อไปในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันอีกทั้งยังเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะสะใภ้ชาวใต้เพราะครอบครัวของปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวแพทองธารพื้นเพเป็นชาวตำบลท่าวังจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงน้องทิธาบุตรสาวของแพทองธารและสมาชิกใหม่ในครรภ์ที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่นั่นด้วยบอกพี่น้องชาวภาคใต้ว่าผมจะพาลูกหลานชาวใต้ไปคารวะแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้พี่น้องทางประเทศและพี่น้องชาวใต้ในวันที่ 11 ธันวาคมตั้งแต่เวลา 9:15 น.ขอให้ไปกันล่วงหน้าอย่าเกินจากนั้นแล้วเราจะพบปะแบบวิถีทางประชาธิปไตยนายณัฐวุฒิกล่าวนายณัฐวุฒิเสริมอีกว่าก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พรรคเพื่อไทยมีแผนงานจะไปพบปะพี่น้องประชาชนส่วนภูมิภาคจึงขออนุญาตเล่าให้ฟังหลังกลับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและงานนี้ภาษาปักใต้เรียกว่าเปิดตูเลยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านในการที่จะมาพบปะสนทนามารับทราบความตั้งใจมาฟังนโยบายแม้จะทราบดีว่าภาคใต้อาจไม่ใช่พื้นที่ที่เข้มแข็งแต่ก็เป็นพื้นที่มุ่งมั่นตั้งใจว่ามีศักยภาพทางเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากและส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพรรคใหม่ของพลเอกประยุทธ์ตั้งเป้ากว่าสสภาคใต้พรรคเพื่อไทยมียุทธศาสตร์อย่างไรนายณัฐวุฒิกล่าวว่า อยากจะมีสสแบบแบ่งเขตในพื้นที่แต่เราทำงานในพื้นที่ภาคใต้ด้วยการดำเนินงานเข้าใจว่าความยากของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีมากแต่วันนี้เงื่อนไขการเมืองแตกต่างไปคือตลอดเวลา8ปีผู้คนจำนวนมากและการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีกว่าพรรคการเมืองร่วมและรัฐบาลแทบทุกพรรคเวลานี้ภาคใต้เป็นพื้นที่แข่งขันช่วงชิงสำคัญไม่ว่าจะพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยซึ่งมีส.ส.ในภาคใต้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติก็มีนักการเมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทยอยไปร่วมงานในช่วงที่ฝ่ายรัฐบาลทำงานเข้มข้นคงไม่พูดถึงจำนวนที่นั่งคาดการแต่เราบอกพี่น้องชาวใต้ว่าหวังว่าจะได้รับโอกาสในการเลือกตั้งเมื่อถามถึงยุทธศาสตร์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐวุฒิกล่าวว่าจะขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจและไม่ละเลยเรื่องความขัดแย้งอีกทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยและทีมงานก็จะมีส่วนผลักดันให้ประชาชนรับทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice TV ผุดล่าชื่อยังไม่ต้อง600บาทประชาชนขอทวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน425บาทจากพลังประชารัฐก่อนแคมเปญล่ารายชื่อเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้หันไปโฟกัสดันค่าแรงขั้นต่ำให้ได้425บาทต่อวันตามที่พรรคพลังประชารัฐได้เคยให้สัญญาไว้ตอนหาเสียงให้ได้ก่อนหลังสุชาติวิจารณ์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทของพรรคเพื่อไทย7 ธันวาคม 2565หลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิด10นโยบายพลิกฟื้นประเทศปี 2570 เพื่อไทยต้องคิดใหญ่ทำเป็นโดยหนึ่งในนั้นคือประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีเริ่ม 25,000 บาททำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสนับสนุนและขัดขานล่าสุดผู้ใช้ชื่อคุกมีไว้ขังหมากับคนจนตั้งแคมเปญล่ารายชื่อใน www.change.orgเรียกร้องให้สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพรรคพลังประชารัฐหันไปโฟกัสค่าแรงขั้นต่ำให้ได้425บาทต่อวันตามที่พรรคพลังประชารัฐได้เคยให้สัญญาไว้ตอนหาเสียงให้ได้ก่อนทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาโพสต์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยที่เพิ่งประกาศนโยบายหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทโดยนายสุชาติโพสต์ว่าเพื่อไทยหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการการหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชนแต่ตัวเองได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้จะกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระบบหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรรคพลังประชารัฐโพสต์อันหนึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 หนึ่งในนโยบายที่พูดถึงจนถึงปัจจุบันของพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐคือนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าแรงราคาสินค้าเกษตรและการยกเว้นภาษีในชื่อเซอร์ไพรส์นโยบายพลังประชารัฐโดยที่มีความพยายามทวงถามถึงความคืบหน้าของนโยบายเหล่านี้ที่เปรียบเหมือนสัญญาประชาคมทั้งจากในโลกออนไลน์และการชุมนุมติดตามความคืบหน้าของเครือข่ายแรงงานแต่เหมือนจะไม่มีความคืบหน้าจน25พฤษภาคม 2565 โพสต์ประชาสัมพันธ์ของ Facebook แฟนเพจพลังประชารัฐไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วพร้อมปรากฏข้อความขออภัยเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้โดยหลังจากลบโพสต์ดังกล่าวมติชนออนไลน์รายงานว่านายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการล้มนโยบายในเพจของพรรคว่าผู้บริหารพรรคมีมติจะปรับปรุงระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คครั้งใหญ่ของพรรคให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับผู้สมัครสสทั้งประเทศเพื่อเป็นการเตรียมเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้าและควรจะลบนโยบายนั้นออกตั้งนานแล้วเพราะนโยบายที่ผ่านมามีบางนโยบายที่เราทำไม่ได้เนื่องจากทางพรรค ไม่ได้ดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆเช่นมารดาประชารัฐเพราะพรรคอื่นดูแลส่วนเรื่องค่าแรงหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากประชาไทยอุ๊งอิ๊งขอโฟกัสที่นโยบายปัดวิจารณ์ประยุทธ์มั่นใจดีหรือไม่ประชาชนเห็นอยู่แล้วเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่ 7 ธันวาคมที่พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศชัดว่าเหลือเวลาอีก2 ปีสำหรับเส้นทางทางการเมืองจะเป็นเรื่องที่ดีกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าตนไม่สามารถตัดสินใจแทนพลเอกประยุทธ์ได้แต่พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมและมีความชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนซึ่งความชัดเจนที่เกิดขึ้นมากที่สุดของประเทศคือประชาชนเดือดร้อนดังนั้นควรจะชัดเจนในเรื่องที่ควรจะชัดเจนมากกว่าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่จะสู้กับพลเอกประยุทธ์ในสนามเลือกตั้งการเมืองในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนคิดว่าการแข่งขันทางการเมืองคือการเมืองอย่างหนึ่งที่เราต้องแข่งขันเพื่อให้ประชาชนเลือกนี่คือการแข่งขันสำหรับตนซึ่งการแข่งขันอื่นๆมันไม่ใช่การแข่งขันมันคือการที่เราต้องทำนโยบายที่เราต้องทำให้ประชาชนมากกว่าเราโฟกัสตรงนั้นซึ่งเกมต่างๆที่ไม่จำเป็นนอกเหนือจากการเลือกตั้งตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้ความสำคัญความสำคัญคือนโยบายและแก้ปัญหาของประเทศส่วนการต่อสู้ทางการเมืองจะหวนนึกถึงอดีตหรือไม่ถ้าเราโมแต่นึกถึงอดีตเราก็จะไปข้างหน้าไม่ได้วันนี้อิงมีหน้าที่เสนอวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยว่าเรามีนโยบายอะไรช่วยให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ที่เผชิญอยู่อิงมีหน้าที่ที่จะบอกประชาชนว่ายังมีความหวังเพราะพรรคเพื่อไทยทำงานกันมาหนักหน่วงหาข้อมูลและแนวทางอย่างจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนั่นคือหน้าที่ของอิงนางสาวแพทองธารกล่าวถามย้ำว่ามองคู่แข่งอย่างพลเอกประยุทธ์อย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือด้านไม่ดีอะไรก็ตามประชาชนจะเห็นเองสมัยนี้ตนคิดว่าประชาชนทราบและมีการเข้าถึงข่าวอย่างเสรีฉะนั้นตนจึงไม่คอมเมนต์อะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราไม่ต้องสู้กันไม่ต้องว่ากันเราทำหน้าที่และนโยบายของเราให้ดีถ้าถึงเวลาประชาชนอยากเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาทำงานตรงนี้แทนเราต้องเต็มที่นั่นคือหน้าที่หลักซึ่งตนไม่ถนัดในการสู้กันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์เผ่าภูมิเผยเหตุผลเพื่อไทยมั่นใจค่าแรง600ทำได้จริงยกโมเดลสมัยยิ่งลักษณ์ทักษิณสำเร็จลดภาษีนายจ้างแต่รายได้เพิ่มขึ้นและเงินเปลี่ยนมือเร็วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสิ่งที่สังคมตั้งคำถามเหตุผลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600 บาทต่อวันและปรับเงินเดือนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 25,000 บาทค่าแรง600 บาทกับปี 2570 เหมาะไหมทำได้หรือไม่ต้องดูว่าคนถามมองอนาคตอย่างไรหากมองไทยเป็นผู้รับจ้างผลิตเป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานเป็นการท่องเที่ยวราคาถูกเป็นการผลิตที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือไม่แปลกใจว่าค่าแรง600บาทคงเป็นสิ่งที่เพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยการเลือกตั้งครั้งนี้หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในอีก5 ปีข้างหน้าจะยกระดับการผลิตไปอีกขั้นจากผู้ผลิตตามคำสั่งต่างชาติจะกลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมจากภาคการเกษตรตามยถากรรมจะพลิกเป็นการเกษตรที่กำหนดราคาได้จากการตลาดนำการผลิตจากภาคบริการรายได้ต่ำเป็นภาคบริการชั้นสูงที่ยกระดับรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นต่อไปนี้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้วยเศรษฐกิจศักยภาพสูงด้วยแรงงานศักยภาพสูงไม่ใช่แรงงานทักษะต่ำราคาถูกยกระดับไม่มองเวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งแต่จะมองสิงคโปร์และประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นคู่แข่งแทนซึ่งจะต่างกับผู้วิจารณ์ที่มองและนั่นนำไปสู่ค่าแรงที่แตกต่างกันค่าแรง600 บาทคิดจากอะไร 3 องค์ประกอบของค่าแรงการโตของเศรษฐกิจผลิตภาพแรงงานและเงินเฟ้อมองว่าค่าแรงต้องถูกปรับอย่างสม่ำเสมอตามปัจจัยแต่20 ปีที่ผ่านมาเกาะอยู่กับเงินเฟ้อและผลิตภาพแรงงานและโตไม่ทัน GDP เศรษฐกิจขยายตัวเร็วกว่ารายได้ของแรงงานรายได้นายจ้างโตเร็วกว่าลูกจ้างค่าแรง600บาทกับนายจ้างกับลูกจ้างต้องเดินไปคู่กันการปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องทำคู่ขนานไปกับต้นทุนนายจ้างเราจะมีการออกมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเช่นการลดภาระนายจ้างลดภาษีโดยได้หยิบยกสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันสามารถ 1. เพิ่มค่าแรง 2. ลดภาษีผู้ประกอบการแต่เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นรายได้เอกชนขยายตัวขึ้น 3. GDP ขยายตัวถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการขึ้นค่าแรงเศรษฐกิจยังโตค่าแรง600บาทกับการเร่งให้เงินหมุนเร็วขึ้นในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเม็ดเงินในประเทศหมุนช้าที่สุดในรอบ20 ปีประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วของการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานเป็นหนึ่งในคำตอบที่สำคัญจำเป็นต้องสร้างรายได้ให้ชนะภาระหนี้และสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่งสำเร็จในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเงินเปลี่ยนมือเร็วเงินหมุนเร็วกว่าในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกือบ 40% ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกค่าแรงขั้นต่ำกับประยุทธ์จันทร์โอชาติดกรอบจำกัดไม่ว่าค่าแรงขั้นต่ำ450บาทต่อวันของพรรคก้าวไกลไม่ว่าค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันของพรรคเพื่อไทยล้วนพบปฏิกิริยาร่วมนั่นก็คือคำถามจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งข้อสงสัยว่าพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยจะเอาเงินมาจากไหนคำถามนี้ทรงความหมายเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการถามในสถานะอันเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นการถามในฐานะแห่งว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากมองอย่างเปรียบเทียบก็จะทะลุทะลวงไปยังตัวตนและความเป็นจริงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำที่ย่อมเป็นจุดต่างในความคิดในทางการเมืองอาจเพราะตระหนักในข้อสงสัยอันเป็นคำถามติดปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยจึงรอบคอบรัดกุมรอบคอบในการนำเสนอแต่ละนโยบายรัดกุมในการนำแสดงรากฐานอันเป็นแหล่งที่มาว่าจะเอาเงินมาจากไหนเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนนโยบายเพราะพรรคก้าวไกลมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเมื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลที่อยู่กับงานวิจัยของ TDRI และสัมผัสกับความเป็นจริงในกระบวนการงบประมาณเมื่อประสานเข้ากับนายเดชรัตน์สุขกำเนิดก็ไปโลดขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความชัดเจนตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแต่หากยังมีนายพันศักดิ์วิญญารัตน์และนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชความชัดเจนจึงสะท้อนผ่านนางสาวแพทองธารชินวัตรอย่างน่าเชื่อถือประเด็นจึงอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดำรงอยู่อย่างเพ้อฝันเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้คิดบนฐานอันเลื่อนลอยว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็น450บาทต่อวันไม่ว่าจะเป็น600บาทต่อวันล้วนอยู่บนฐานเดียวกันฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไปอยู่ที่ร้อยละ 5ฐานแห่งการบริการการจัดการงบประมาณใหม่เมื่อนำเอาข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยประสานกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลจึงดำเนินไปในลักษณะ2ประสานไม่ว่ายุทธวิธีไม่ว่ายุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลอาจสันทัดยากยิ่งในการปักธงและจุดประกายทางความคิดตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ขณะที่พรรคเพื่อไทยคือการลงมือปฏิบัติอย่างที่เคยทำได้มาแล้วปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนจึงเท่ากับเปิดตัวตนออกมาอย่างร่อนจ้อนเป็นข้อจำกัดในเรื่องการสร้างรายได้เติบโตมาอย่างไรก็บริหารไปอย่างนั้นเคยสนองระบบรัฐรวมศูนย์มาอย่างไรก็ก้าวเดินไปอย่างนั้นบทบาทพรรคเพื่อไทยบทบาทพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นการชำแหละขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ พื่อไทยโต้รัฐมนตรีเฮงดิ้นขึ้นค่าแรง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทยันทำจริงและทำได้ไม่เหมือนบางพรรคหาเสียงไว้ปี 2562 ทำไม่ได้น่าอับอายที่สุดวันที่8ธันวาคม 2565 นางสาวติชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงการแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2570 ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยว่าหากจะหาเสียงควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจเป็นการโยนระเบิดให้เจ้าของกิจการโยนภาระให้ภาคเอกชนแต่พรรคได้คะแนนและยังกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนว่ารู้สึกแปลกใจที่รัฐมนตรีที่ดูแลผู้ใช้แรงงานกลับมองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานปัจจุบันได้ค่าแรงต่ำสวนกับค่าครองชีพสูงเงินไม่พอใช้การที่นายสุชาติชี้แจงในรายการเจาะลึกทั่วไทยในวันที่8ธันวาคมว่าตนเข้ามาหลังจากนโยบายค่าแรงของพรรคพลังประชารัฐดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้วถือเป็นการปัดความรับผิดชอบเพราะนายสุชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมากกว่า2ปีแต่ชีวิตผู้ใช้แรงงานยากลำบากปี 2565 คนตกงาน 1.93% อยู่ที่ราว 700,000 คนและยังบอกว่าเงินเดือนเด็กจบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนเป็นเรื่องน่ากลัวนั้นหากคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังมีแนวคิดนี้อยู่เมื่อไหร่พี่น้องแรงงานจะหลุดออกจากความยากจนอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั้งที่ได้เพิ่มรายได้ไปพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องน่าทำมากกว่าทั้งนี้การแสดงวิสัยทัศน์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระบุว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่600บาทและเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีจบใหม่ที่ 25,000 บาทภายในปี 2570 เป็นการทยอยปรับขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยจะกระตุ้นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งระบบเฉลี่ย 5% ต่อปีเมื่อเศรษฐกิจเติบโตทักษะฝีมือแรงงานปรับตัวดีขึ้นจะทำให้ค่าแรงขยับขึ้นตามไม่ใช่มองแบบแยกส่วนว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างเดียววิสัยทัศน์นี้นอกจากไม่นำพาความหายนะทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ระเบิดเวลาตามที่นายสุชาติพยายามพูดให้คนเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำพาความสุขลดความเหลื่อมล้ำคืนศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ให้กับแรงงานไทยได้อีกด้วยนางสาวติชดากล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่พูดแล้วรับผิดชอบในคำพูดและทำได้พิสูจน์แล้วจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยซึ่งตรงกันข้ามกับพรรคที่นายสุชาติสังกัดที่หาเสียงในการเลือกตั้งปี 2562 ไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 400-425 บาทเงินเดือนผู้จบการศึกษาปริญญาตรีจะอยู่ที่ 20,000 บาทมีหลักฐานของการหาเสียงไว้อย่างชัดเจนยังไม่สามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้เปรียบเสมือนการตบัดสัตว์ต่อประชาชนนายสุชาติอย่าคิดว่าพรรคอื่นจะไม่รักษาคำพูดเหมือนพรรคที่นายสุชาติสังกัดอยู่เพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้ทั้งหมดและหากพรรคจะหาเสียงในตอนนี้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นเป็น600บาทในอีก3ปีข้างหน้าเท่ากับระยะเวลาที่พรรคนายสุชาติสังกัดเคยหาเสียงไว้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และสมเหตุผลในเชิงตัวเลขแล้วรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหายนะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงตอนนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นสูงสุดหนี้สาธารณะทะลุเกินเพดานการเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ำดำดิ่งดัชนีชี้วัดการทุจริตที่องค์กรนานาชาติเก็บข้อมูลพุ่งสูงสุดน่าอับอายและคำสัญญาหาเสียงนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเคยพูดไว้ทั้งมารดาประชารัฐค่าแรงขั้นต่ำ425บาทเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 20,000 บาทไม่สามารถทำได้สักอย่างนี่คือหายนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องมากอบกู้ซากปรักหักพังนี้ให้ได้นายสุชาติต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึ้นให้เป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับมีปัญหาเรื่องการปรับค่าจ้างให้พี่น้องแรงงานไทยนับว่าแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อนุทินหัวเราะหลังสื่อถามนโยบายค่าแรง600บาทของพรรคเพื่อไทยขอชื่นชมคนคิดนโยบายนี้แต่จะทำได้จริงหรือไม่ขอวิจารณ์เพราะเป็นมารยาททางการเมืองนโยบายพรรคไข่พรรคมันนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยกับแนวทางการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันและเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทว่าทำได้จริงหรือไม่โดยนายอนุทินมีท่าทีหัวเราะก่อนจะบอกว่าฟังดูดีแต่จะทำได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ตนเองคิดว่าจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบแต่ส่วนตัวขอชื่นชมคนที่คิดนโยบายนี้มีความตั้งใจทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคงแต่ต้องดูว่าการขึ้นค่าแรงจะต้องมีคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งเห็นแล้วว่ามีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวแต่เมื่อวานเท่าที่ติดตามดูพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการชี้แจงว่าจะทำตามขั้นตอนหรือเป็นสเต็ปถือว่าเป็นเรื่องนโยบายของแต่ละพรรคขอไม่ก้าวก่ายส่วนมองว่าภายในปี 2570 สถานการณ์จะเป็นไปตามเป้าที่พรรคเพื่อไทยกำหนดและขึ้นค่าแรงได้หรือไม่ทั้งนี้เห็นว่าการขึ้นค่าแรงต้องดูองค์ประกอบอื่นว่าถ้าขึ้นค่าแรงแล้วต้นทุนการผลิตก็ต้องขึ้นคนที่ได้ค่าแรงเพิ่มก็ต้องมาซื้อของที่แพงขึ้นต้องดูว่าการปรับขึ้นค่าแรงจะทำให้ชีวิตแรงงานดีขึ้นหรือไม่ซึ่งตรงนี้ถามตนไม่ได้เพราะพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้เสนอนโยบายนี้และเชื่อว่าพรรคที่เสนอเรื่องนี้คงมีโมเดลมีวิธีการหรือมีความเชื่อและศึกษารายละเอียดมาแล้วต้องชี้แจงกับประชาชนพร้อมย้ำว่าอย่าไปก้าวก่ายเขาอาจจะถือว่าแฟกชิปโพลิซีหรือนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าตนบอกว่าดีหรือไม่ดีในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันตนจะพูดได้อย่างไรถ้าตนบอกว่าจะดูแลตอบแทนให้อสม.เดี๋ยวคนจะมายุ่งว่าตนคิดคนเดียวอีกซึ่งจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ